สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับนะด้านหน้าผมคือรถมอเตอร์ไซค์ครับแต่วันนี้ไม่ได้มาดูมอเตอร์ไซค์แต่พามาดูรถไถฟอร์ดครับมาเดี๋ยวเราจะขึ้นบินเปลี่ยนมุมมองใหม่มาเป็นมุมมองสูงครับตัวนี้ครับเป็นตัวรถไถฟอร์ดครับ6610เพลาเดียวนี่แจ่มแจ่มครับบรรยากาศชิวๆกลางทุ่งนาแบบนี้เอาใจสายเกษตรครับวันนี้จัดเจ้าตัวรถไถฟอร์ด6610ในตำนานครับเพลาเดียวตัวนี้ด้านหลังเป็นผานพวนครับผาน7ครับผมนี่ให้ดูกันแบบเป็นคลิปสั้นๆครับนะเปลี่ยนบรรยากาศจากมุมต่ำมาเป็นมุมสูงครับให้ดูด้านบนมุมบนครับใครไม่เคยเห็นหลังคารถไถวันนี้ผมจัดให้เลยนี่ครับโอ้ดูกี้เขาเก็บมุมครับไม่ได้ถ่ายเนาะนี่มองดูด้านบนก็จะเห็นครับเป็นแบบนี้นี่ฟอร์ดจะได้เห็นว่าเขาถ่ายความกว้างขนาดเท่าไหร่นี่ดูครับว่าเขากว้างกี่เมตรดูใกล้ๆครับก่อนกลับกับรถไถฟอร์ดครับผมนี่ครับ6610รถไถฟอร์ดไถแป๊บเดียวครับเสร็จแล้วแถวๆโซนประโคนชัยครับนะโคนชัยเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งนี่แหละกับรถไถฟอร์ดครับจวดเดี๋ยวอีกล่องนึงนี่มากับพี่นักบินกับ2คนครับมา2คนเลยจะให้ดูแบบคลิปสั้นๆนะครับเออเดี๋ยวเนี่ยไถแตกดีครับย้อนแสงเดินตามรถไถครับผมย้อนแสงจัดไปรอบสุดท้ายนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับนะนำมาฝากสมาชิกที่ชื่นชอบเครื่องจักรกลทางการเกษตรครับวันนี้จัดรถไถฟอร์ดครับ6610ครับนะนี่เรียบร้อย
ครับเรียบร้อยแล้วสุดจัดมาถอยมาอีกแล้วน่าจะอีกรอบนึงอันนี้ผมมาแถวๆนี่ครับเฉลิมพระเกียรติประคนชัยนี่แหละรอยต่อแถวกระทัดบุนะนะครับไถนี่รถไถช่วงนี้ออกเยอะครับออกมาทำงานแบบนี้แหละงานไถเยอะจริงๆเรียบร้อยครับนี่หลายรอบแล้วนะเรียบร้อยนี่นะครับมาขึ้นไปนู่นเลยครับสุดจัดโอ้ฝั่งนู่นมีรถไถคูบาต้า 2,000 ครับดูเกมมุมตอนไถครับเลยสุดยอดครับผมตอนแรกผมนึกว่าจะเสร็จครับมาอีกแปลงหนึ่งด้านข้างกันนี่แหละการให้ยาวๆเลยเอ้ยชอบครับเสียงดังปึ๊ดๆเลยเดี๋ยวลาไปพร้อมกับเจ้าตัวนี้เลยเนาะเดี๋ยวแบตผมหมดแล้วแหละนำคลิปมาฝากครับถือว่าต่อยอดจากคลิปเมื่อกี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ